ครับเพื่อนๆมาพบกันใหม่นะครับกับที่สวนสุพรรณนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นไหมครับนี่ต้นอะไรเห็นไหมครับใบลักษณะนี้นะฮะเขาเรียกว่าต้นพยุงนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าดีใจมากๆเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆให้ความสนใจกันมากเลยนะครับมีคนเข้ามารับชมกันประมาณ 10,000 กว่าครั้งแล้วนะครับผมวันนี้ต้นก็เลยมาเสนอต้นไม้อีก1ชนิดนะครับต้นไม้เศรษฐกิจนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเขาก็เรียกว่าต้นพะยุงนะฮะพยุงไทยเราเองพยุงสยามนะครับผมที่ส่วนของต้นนะครับต้นปลูกพยุงไว้นะครับไซส์7ปีนะครับมีอยู่ร่วมๆประมาณ40กว่าต้นนะครับแล้วก็ไซส์อย่างนี้นะฮะไซส์อย่างนี้2ปีนะครับไซส์อย่างนี้2ปีอยู่รวมๆประมาณ300กว่าต้นนะครับผมแล้วก็มีไซส์1ปีอีกเล็กน้อยไม่กี่10ต้นนะครับวันนี้ต้นก็จะมาให้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับต้นพยุงนะครับลักษณะต้นเขาเป็นอย่างไรแล้วก็จะสอนวิธีการปลูกด้วยนะครับผมว่าเราควรปลูกที่ระยะห่างประมาณเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็วิธีการดูแลของเขาเริ่มตั้งแต่ต้นกล้าไปจนถึง2ปี3ปีและก็โตเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับครับต้นพยุงของเรานะครับที่สวนเราเนี่ยเวลาจะปลูกนะฮะต้นแนะนำเลยนะครับปลูกเว้นระยะประมาณ2คูณ2นะครับหรือ3คูณ3แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ต้นเขาตรงเปล่านะฮะก็ปลูกให้ชิดหน่อยนะครับ2คูณ2ไปเลยนะครับผมแล้วก็ปลูกล็อตเดียวพร้อมๆกันไปเลยนะครับที่ต้นบอกว่าตรงเปาเนี่ยเขาจะตรงสู้พวกไม้สักไม้มะฮอกกานีไม่ได้นะครับเขาก็จะมีการบิดเบี้ยวๆไปบ้างนะครับเป็นปกติครับของไม้พยุงนะครับไม้พยุงเนี่ยเขาก็จะเป็นไม้ชนิดที่แตกแขนงนะฮะแตกง่ามแตกแขนงไปเรื่อยๆนะครับครับอย่างกับสวนต้นนี่ครับต้นปลูกมา7ปีกว่าแล้วตอนนี้ก็สูงประมาณ15เมตรแล้วนะครับผมมีไซส์นี้หลายต้นเลยนะครับต้นพยุงที่สวนเรานะครับเห็นไหมครับลักษณะของเขาจะแตกเป็นง่ามคือต้นเนี้ยต้นไม่ได้แต่งไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับเขาก็เลยแตกเป็นง่ามแบบนี้นะต้นนี้ก็เช่นกันนะครับต้นนี้อายุ7ปีนะครับเห็นไหมฮะพยุงเรา7ปีก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับใส่นี่สวยเลยผมภูมิใจมากเลยนะฮะ7ปีได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยโดยปกติของต้นพยุงนะฮะเขาจะมีการผัดใบนะฮะทิ้งใบในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วเขาก็นี่ฮะใกล้ๆต้นฝนเนี่ยเขาก็จะเริ่มทยอยแตกใบกันแล้วนะฮะที่สวนตอนนี้กำลังแตกใบกันทั่วสวนเลยต้นพยุงนะครับต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่เงี้ยกำลังแตกเลยต้นนี้ไซส์2ปีเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ในแปลง7ปีนะฮะที่ปลูกแซมไว้นะก็สูงราวๆ170 180นะครับทรงกำลังสวยนะฮะต้นนี้นะฮะต้นจะยังไม่ไปแตะต้องมันนะครับคือตอนนี้มันกำลังโน้มคือมันรับน้ำหนักมันช่วยกันอยู่นะฮะถ้าเกิดต้นไม่ตัดกิ่งนี้ออกเดี๋ยวต้นนี้เขาจะรับน้ำหนักใบยอดเยอะเกินเขาจะเอ็นหักต้นนี้ต้นนี้2เมตรเกือบ3เมตรอายุ2ปีครับเดี๋ยวต้นจะพามาดูต้นที่ปลูกประมาณ2ปีนะฮะอันนี้คือต้นปลูกแซมไว้นะครับในสวนครับถ้าเกิดเราปลูกทีหลังนะฮะในต้นไม้ที่เขาโตไปก่อนล่วงหน้าแล้วอย่างเงี้ยฮะคือเขาก็จะโตช้าหน่อยนะครับแต่คือระบบรากเขาเดินทุกปีอยู่แล้วต้นนี้ก็2ปีนะครับสูงร่วม2เมตรกว่าแล้ว2เมตร50กว่าแล้วถ้าเกิดยืดต้นเขาตรงๆก็จะ3เมตรได้เลยนะครับต้นนี้นะแปลงนี้เป็นแปลงที่2นะครับที่ต้นมาปลูกนะฮะครับแปลงนี้ต้นปลูกพยุงอยู่ประมาณ100กว่าต้นนะฮะ2ปีแปลงนี้100กว่าต้นแล้วก็แปลงข้างในนู้นอีก100กว่าต้นนะครับ3เมตร
มี2เมตรกว่านะครับสำหรับการปลูกต้นพยุงนะครับเพื่อนๆต้นแนะนำเป็น2วิธีด้วยกันก็คือการปลูกแบบให้เทวดาเลี้ยงแล้วก็วางระบบน้ำนะครับผมครับถ้าเราจะให้เทวดาเลี้ยงเนี่ยต้นแนะนำให้ปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับผมก้าไม้ของเราก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะครับจะรอดเกือบ 100% เลยนะครับและถ้าเกิดเราปลูกแบบนอกฤดูฝนแล้วก็วางเป็นระบบน้ำได้นะครับผมโดยการให้น้ำวันเว้นวันก็ได้ครับในช่วงแรกๆ2ปีแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการตัดหญ้าหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้หญ้าเขาคุมยอดต้นพยุงนะครับไม่นั้นเดี๋ยวถ้าเกิดพวกเถาวัลย์ไปพันยอดเนี่ยเขาจะโตช้าเอาโดยลักษณะของต้นพยุงเนี่ยครับเขาจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับต้นพยุงเนี่ยครับเขาเป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่มากนะครับเวลาต้นพยุงที่เขามีอายุมากๆนี่ครับต้นเขาก็จะสูงขึ้นไปนะครับแต่ไม่ตรงซะขนาดเดี๋ยวต้นกำลังจะบอกว่าพยุงเนี่ยเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งมากเลยนะครับแล้วก็เปลือกของเขาเนี่ยเหนียวนะฮะครับต้นนี้ก็มีอายุ7ปีเช่นกันนะครับดูเปลือกของเขานะฮะเปลือกของเขาเวลาเขาโดนปลวกกินหรือว่าเขาหลุดร่อนเนี่ยนะฮะเปลือกชั้นในของเขาก็จะเป็นสีนี้นะฮะสีน้ำตาลอ่อนนะครับตาลอ่อนนะฮะอันนี้คือเปลือกที่เขายังไม่ได้สลัดทิ้งนะฮะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าพยุงเราเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่รากเลยนะครับไปจนถึงปลายใบเลยนะครับครับระบบรากของเขาเนี่ยครับรับประทานนะครับแก้พิษไข้ได้นะครับเสื่องซึมนะครับผมต้มกับน้ำเปล่าแล้วก็กินได้เลยนะครับแก้อาการปากเปื่อยด้วยนะครับผมระบบรากเขาเนี่ยครับแล้วส่วนดอกเขาเนี่ยดอกเขาก็จะมีเป็นดอกสีขาวนะครับดอกพยุงนะฮะพอเวลาเขาออกดอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะติดฝักนะฮะหนึ่งฝักเนี่ยเวลาตอนที่ฝักเขาแก่เนี่ยเราก็สามารถไปแกะได้นะฮะแกะเอามาปลูกเป็นต้นกล้าได้หนึ่งฝักเนี่ยจะมีเมล็ดอยู่ในฝักอยู่ที่ประมาณ 1-4 เมล็ดนะครับแล้วไม้พยุงเนี่ยครับต้องกำลังบอกว่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงมากแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดโลกเลยนะครับไม้พยุงเนี่ยเขาเหมาะกับการเอาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็พวกเครื่องรางของขลังนะครับทำพวกกำไลข้อมือแล้วก็พวกโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระพวกนี้ครับครับตามแนวถนนเข้าสวนมานะครับ2ฝั่งนะครับต้นก็ทำการปลูกพยุงแซมเข้าไปนะครับตอนนี้มีอายุมีทั้ง1ปีแล้วก็2ปีนะครับเดี๋ยวต้นจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับต้นนี้ครับ2ปีนะครับต้นนี้2ปีสูงแล้วนะฮะสูงแล้วสูง3เมตรกว่าแล้วนะครับ3เมตรกว่าแล้วกิ่งแห้งๆเนี้ยถ้าเกิดรอให้เขาสลัดเขาก็จะสลัดแต่ถ้าเกิดเราเห็นแล้วก็มันตัดง่ายๆแล้วก็ตัดได้นะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นมองดูแล้วว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมาะกับการตัดให้มันเป็นทรงส่งเป่าขึ้นไปต้นก็เลยแต่งนะฮะแต่งเพราะต้นดูแล้วมันไม่น่าจะโน้มหรือมีโอกาสที่จะหักได้นะครับเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ก็2ปีอันนี้สูงหน่อยอันนี้เกือบ4เมตรแล้วนะครับต้นนี้ก็3เมตรกว่านะครับต้นนี้3เมตรกว่าครับเพื่อนๆอันนี้เมตร70เมตร80อันนี้2เมตรมาดูกันอีกฝั่งนึงครับฝั่งนี้ปีกว่านะครับปีกว่าโตไวฝั่งนี้อย่างเงี้ยปีกว่าไซนี้ปีกว่า3เมตรอันนี้ปีกว่าเนี่ยลักษณะเนี้ยดูจากรูปทรงแล้วเราตัดกิ่งนี้ได้นะฮะจริงๆตัดกิ่งนี้เลยเดี๋ยวต้นมันก็จะตรงเปล่าขึ้นไปแห้งเนี้ยเราตัดได้ฮะตัดได้เนี่ยกิ่งเนี้ยตัดออก
วยนะฮะตรงแล้วเพื่อนต้นจะให้เพื่อนๆดูจากมือต้นนะครับแล้วก็วัดขนาดไซส์ต้นนี้1ไม้บรรทัดนะฮะต้นนี้น่าจะได้1ไม้บรรทัดมีอายุแค่8ปีเท่านั้นนะครับต้นนี้คือรากเขาเนี่ยเขาหาอาหารได้ทั่วแล้วนี่ไปแล้วรากเขาใหญ่มากไปหาอาหารบ่อน้ำแล้วนะฮะสูงใหญ่นะฮะใหญ่มากเลยเห็นมั้ยฮะเพื่อนๆที่ต้นบอกว่าเขาเป็นไม้ที่แข็งนะครับไม้แข็งเหนียวนะฮะเขาน่าจะมีน้ำหนักมากนะฮะกิ่งได้ฉีกนะฮะเขายังห้อยตรงเตงเลยฮะไม่ร่วงเลยเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปต้นพยุงไม้เศรษฐกิจนะครับพยุงไม้เศรษฐกิจพยุงสยามที่วันนี้ต้นมาให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับต้นพยุงนะครับวิธีการปลูกนะครับวิธีการดูแลเขานะครับแล้วก็คุณประโยชน์ของเขานะครับต่างๆข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยากจะปลูกนะครับเพราะเขาเป็นไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ไม่เสียหลายนะครับปลูกวันนี้นะครับโตก่อนนะครับไม่ใช่มารอให้อายุเยอะๆแล้ว60แล้วค่อยมาปลูกอย่างนี้เราไม่ทันใช้ต้นไม้นะครับนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้นบอกตักใจตรงๆเลยนะครับตอนแรกที่ต้นหันมาปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับที่นี่ที่สวนนี้นะครับพันกว่าต้นนะครับก็ทีแรกต้นก็มีความตั้งใจว่าอนาคตนะครับมันปลายชีวิตอายุ50เนี่ยต้นไม่ทำงานแล้วต้นก็จะทำการล้อมไม้ขายนะครับทำการล้อมไม้ขายหรือแปรรูปไม้นะครับผมแต่เกิดอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆเมื่อเราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับเมื่อเราเห็นต้นไม้เจริญเติบโตนะครับความคิดที่เราจะขายต้นไม้มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมมันจะเริ่มรักต้นไม้นะฮะเริ่มรักธรรมชาติเห็นธรรมชาติเห็นสวนนะครับผมผลิตออกซิเจนนะครับทำให้โหนกเป็ดน้ำตัวใหญ่มากนะฮะเห็นไหมฮะพูดปุ๊บเรื่องธรรมชาติก็มีนกบินมาให้ชมเห็นไหมอันนี้ก็คือความสุขนะฮะความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการที่เราปลูกต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้ต้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าต้นจะหาข้อมูลสำหรับไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจที่ต้นปลูกเองเพราะว่าอย่างน้อยข้อมูลบางส่วนเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้นได้เจอจริงนะครับสวัสดีครับ